想听兄弟我想听兄弟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 想听兄Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับอียิปต์ก็สั่งสลายการชุมนุมฝ่ายต่อต้านกองทัพและรัฐบาลชั่วคราวของอียิปต์ในกรุงไคโรและตามหัวเมืองใหญ่อีกหลายแห่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว50คนรายงานจากกรุงไคโรประเทศอียิปต์วันนี้ว่าตำรวจปราบจราจรของอียิปต์ก็ระดมยิงกระสุนยางและแก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุมของผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมุรซีซึ่งออกมาเดินขบวนประท้วงการเมื่อวานนี้ที่บริเวณจัตุรัสตะฮรีรและตามเมืองใหญ่อีกหลายแห่งทั่วประเทศขณะที่กองทัพกำลังจัดพิธีรำลึกครบ40ปีสงครามอาหรับอิสราเอลครั้งที่4ซึ่งตรงกับวันที่6ตุลาคม2516โดยที่มีพลเอกฟัตตาห์อับดุลฟัตตาหุลอาซีซีผู้บัญชาการทหารบกหรือว่าผู้คนอำนาจมุรซีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นประธานพร้อมกับนายอัดรีมันซูรประธานาธิบดีรักษาการทั้งนี้ผลจากการสลายการชุมนุมทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า50ศพและบาดเจ็บอีกกว่า270คนนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ถูกจับกุมเฉพาะในกรุงไคโรราว423คนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมุรซีและกลุ่มพาราดอนภาพมุสลิมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่ารุนแรงและมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์บุกทลายค่ายผู้ชุมนุมที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมุรซีและกลุ่มพาราดอนภาพมุสลิม2แห่งในกรุงไคโรที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาและทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คนและพบกับข่าวไว้ข่าวไวได้ใหม่ในเวลา12นาฬิกาครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์